สถาบันการเงินที่ขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีผมแม้แต่ภาคเอกชนท่านผู้ช่วยผู้จัดการท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรที่เขาเริ่มไปเยอะแล้ว SME ปีนี้เนี่ยเราพยายามขอเงินจากรัฐบาลได้มา500ตอนนี้ทราบตอนนี้มีใช้ไป29ล้านเราก็อยากเห็นท่านทั้งหลายไปขอใช้ตามนะครับก็อยากเห็น SME ปล่อยนะครับแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเราน่าจะต้องทำงานใกล้ชิดมากขึ้นเรื่องเงินที่เราไปขอมามันน่าจะไหลออกแต่ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขึ้นอยู่กับข้อจำกัดขึ้นท่านทั้งหลายที่จะไปขอเงินขึ้นจะเอาไปใช้ก็ต้องทำงานให้พิการผมคิดว่าความร่วมมือใกล้ชิดมากกว่านี้น่าจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกรมไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินสมาคมก็จำเป็นครับจะต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือกันสถาบันการศึกษาเช่นของมหาลัยศรีปทุมนะครับหรืออาจจะเป็นสถาบันอื่นก็คงจะต้องเป็นผมว่าปีหน้านี้เราคงจะต้องทำงานใกล้ชิดมากกว่านี้นอกจากที่เราจะดูแลเรื่องพัฒนาส่งเสริมแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นความต้องการเป็นความตั้งใจของผมและผู้บริหารกรมนี้ก็คือปีหน้าเราอยากเห็นกฎหมายแฟรนไชส์เข้าสู่สภาปีที่แล้วเราพยายามผลักดันกฎหมายฉบับนี้มีการรับฟังความคิดเห็นมีการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามจะรีบเปลี่ยนหรือพยายามจะปรับปรุงให้ถ้อยคำให้เนื้อหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดความต้องการก็คือกฎหมายฉบับนี้ควรจะครอบคลุมต่อธุรกิจแฟรนไชส์ให้ได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกระเบียบสร้างความเชื่อมั่นการสร้างความเชื่อมั่นของธุรกิจแฟรนไชส์นั้นเกิดมีหลายอย่างตัวธุรกิจแฟรนไชส์เองซึ่งเป็นแฟรนไชส์ซอก็จะได้รับความเชื่อถือได้รับความไว้วางใจแฟรนไชส์ซีเองในฐานะผู้ซื้อก็จะได้มั่นใจครับว่าจะไม่ถูกหลอกลวงเพราะเราจะได้แฟรนไชส์แท้ไม่ใช่แฟรนไชส์เทียมที่ไหนเพื่อที่สำคัญที่สุดข้อมูลทุกวันนี้ต้องเรียนยืนยันตามตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่อาจจะไม่เป็นดีได้ทราบจากท่านรองคุณว่าเราเป็นข้อมูลหลายด้านเหลือเกินแต่ข้อมูลนั้นเราไม่เคยมาแชร์แม้แต่ข้อมูลของทางธนาคารกสิกรก็มีส่วนทางมหาลัยศรีปทุมก็น่าจะมีส่วนทางสมาคมก็น่าจะมีส่วนถ้าเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแชร์มาพัฒนาเอามาบริหารผมว่าประโยชน์คุณจะเกิดกับท่านหลายที่เป็นสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์อยากเรียนท่านทั้งหลายว่าการพัฒนาธุรกิจการค้านั้นเรามีความตั้งใจและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายครับนโยบายของรัฐบาลปีนี้นี่ชัดเจนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศชัดเจนถึงนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เราจะสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเน้นเรื่องการอุปโภคบริโภคภายในประเทศแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจทั้งหลายในประเทศนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้ขยายตัวให้มีความเข้มแข็งและเพื่อรองรับ AEC ซึ่งไม่กี่วันจะเข้ามาบ้านเราในโซนนี้นะครับเราต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องสามารถแข่งขันได้หลังองค์ทัพนั้นได้พยายามที่จะส่งเสริมพัฒนาระบบแฟรนไชส์นี้เรียกเองนะครับประมาณใดสามท่านท่านที่หนึ่งเลยเนี่ยเราอยากจะสร้างแฟรนไชส์ใหม่แฟรนไชส์ใหม่ที่ว่าอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะลองทำธุรกิจดูทำอะไรไม่ได้ก็ลองเข้าสู่ระบบเรามีหลักสูตร B2B ซึ่งเราทำมา13รุ่นแล้วครับ13รุ่นมี300เท่าตัวเอง394เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขการบริหารตัวเลขนั่งดู394จริงๆแล้วเนี่ยภาระสูงเราก็จริงครับแต่การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ยังไม่ครบอาจจะมีเสื่อม394ผมลงถามผู้ที่ผู้รับผิดชอบถามว่าในปีหนึ่งรับกี่รุ่น13รุ่น13รุ่นในรุ่นหนึ่งประมาณ30คนก็จะรอดไม่ถึง 100% ก็จะหายไปบ้าง5บ้างผมถามว่าเพราะอะไรส่วนใหญ่ก็มาไม่เต็มเวลาครับมาแล้วก็ถอยไม่สู้หรือพอมาแล้วตัวเองไปไม่ได้ก็หยุด
นะครับจากนั้นเมื่อแผนเมื่อเข้าบันไดขั้นที่หนึ่งแล้วทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วเราก็อยากให้ขึ้นบันไดขั้นที่สองก็คือแฟรนไชส์สแตนดาร์ดต้องยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองขึ้นสู่ระดับมาตรฐานธุรกิจซึ่งวันนี้ผมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับมหาลัยศรีปทุมเราสร้างเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาครับเกณฑ์มาตรฐานที่ว่านี่นะครับเกณฑ์มาตรฐานนั้นเราจะส่งขั้นบนเราจะเปิดรับบรรดาแฟรนไชส์ทั้งหลายให้เข้าสู่ระบบให้เข้าสู่โครงการอย่างปีนี้115รายอย่างที่เรียนแล้วมีบันได3ขั้นก็มีประตู3ชั้นนะครับบันไดขั้นที่2มีประตู3ชั้นเหมือนที่ Video Presentation บอกไว้ประเมินตัวเองซะก่อนครับถ้าผ่านประเมินตัวเองแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวินิจฉัยเข้าประเมินประเมินเสร็จแล้วก็ยังมีคณะกรรมการมาช่วยประเมินปีนี้ถือว่าเยอะครับ115ได้มา65ลดเหลือ55ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเฉพาะสำหรับปีนี้นะครับปีหน้าผมคิดว่าตัวเลขเหล่านี้น่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเราอยากเห็นระบบแฟรนไชส์มีความพัฒนามีความก้าวหน้ามีความเข้มแข็งนะครับสามารถแข่งขันได้ทั้งกับแฟรนไชส์ไทยด้วยกันเองกับแฟรนไชส์ต่างประเทศทั้งที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศผมคิดว่าพวกเราช่วยบันไดขั้นที่3หลังจากที่เราเป็นแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานคุณภาพแล้วความต้องการสูงสุดและเป้าหมายสุดท้ายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็คือบรรดาแฟรนไชส์มาตรฐานนี่แหละครับเราต้องพัฒนาเราต้องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพท่านรองคุณชัยวัฒน์โกอินเตอร์เราอยากทำกันให้แฟรนไชส์ไทยไปสู่แฟรนไชส์โลกวันนี้เท่าที่ได้รับข้อมูลเราไปแล้วครับ15กิจการ23ประเทศ23ประเทศที่ว่าเท่าที่ดูตัวเลขเท่าที่ดูชื่อประเทศเป็นอาเซียนสัก10เท่ากับอาเซียน13 23ไม่น้อยนะครับแต่ธุรกิจยังน้อยอยู่ครับแค่15ในธุรกิจ15ซึ่งผมนั่งดูอยู่นี่อาหารเครื่องดื่มก็ยังครองแชมป์อาหารเครื่องดื่มมี5กิจการที่ไปแล้วสภาความงานไป4การศึกษา2ที่เหลือนอกนั้นก็เป็นเฟอร์นิเจอร์มาเป็นโรงงานคัดขยะบำรุงรักษารถอย่างนี้เป็นต้นเราอยากเห็นครับเราอยากเห็นธุรกิจในการค้าอยู่ดีได้มีความเข้มแข็งแล้วก็ทำแฟรนไชส์มากขึ้นนี่คือสิ่งที่มีความต้องการของเราท่านทั้งหลายคงจะช่วยได้ในส่วนนี้นะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีครับที่เราได้มีการมอบรางวัลความจริงแล้ววันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านเพิ่งมีคำสั่งได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านดิบุรัตน์ท่านรองท่านมอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีศิริรัตน์หรือวัฒน์ท่านประธานเป็นผู้ดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญต้องเข้าเฝ้าบัตรเด็กเจ้าอยู่หัวในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาท่านก็เลยมอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่แทนนะครับอย่างไรก็ตามผมขอที่โอกาสนี้แสดงความยินดีครับแสดงความยินดีกับทั้ง55กิจการที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี2554แสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทยดีเด่นที่7ด้าน7รางวัลเป็นการที่สุดท่านผู้ได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ยอดเยี่ยมประจำปี2554เชฟสกิลคุณผู้ลูกค้าอยู่นะครับสอบการของน้ำตกเท่าไหร่ดีครับที่แปลกก็คือรางวัลยอดเยี่ยม3ปีเนี่ยเป็นเรื่องอาหารกับเครื่องดื่มปี52ปีแรกที่เราแจกเนี่ยเป็นพิซซ่าปกติปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องเครื่องดื่มก็คือแบล็คแอนด์ยัมเราปีนี้เป็นเชสติลผมอยากเห็นไม่ได้หมายความว่าเงินเกี่ยวธุรกิจด้านอาหารครับยังอยากเห็นธุรกิจสาขาขึ้นมารับรางวัลยอดเยี่ยมบ้างแต่ถ้าดูจำนวนตัวเลขแล้วก็จะพบว่าธุรกิจอาหารขึ้นดื่มก็ทุนเยอะถัดลงมาก็เป็นสภาวังนะปีนี้ดีหน่อยครับเพราะว่าถ้าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยผู้ได้รับรางวัลดีเด่นเนี่ยกระจายก็มีอาหารจาก4เคยได้4ก็เหลือ3แล้ววันนี้สภาวังนามได้ถ้าทุนเยอะแปลว่าคนไทยรับตัวรับงานนะครับแล้วความงามนี่เราสู้ก็ได้ก็ขออนุญาตแสดงความยินดีครั้งหนึ่งครับขออนุญาตอวยพรให้ท่านผู้ประกอบการที่ได้รับหนังสือรับรองคุณภาพหนังสื
ือแล้วก็ผมเรียกผิดอยู่เลยครับมาตรฐานคุณภาพกับมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานนี่นะฮะเขาบังคับให้เรียกว่ามาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ไทย55รายรวมทั้งบรรดาผู้ประกอบการ480รายที่เป็นแฟรนไชส์ไทยขอได้มีความเจริญก้าวหน้าครับธุรกิจรุ่งเรืองมีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมที่จะแข่งขันกับบรรดาแฟรนไชส์ทั้งหลายไม่ว่าไทยทั้งประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยขออนุญาตอวยพรให้มีความเข้มแข็งและมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านเพราะเดี๋ยวเราจะร่วมถ่ายภาพด้วยกันนะคะถ่ายภาพพร้อมกับผู้ที่ได้รับรางวัล8รางวัลค่ะขอเรียนเชิญทั้ง8ท่านบนเวทีเลยนะคะและขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานพันธมิตรค่ะสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะวันนี้เรามีสื่อมวลชนมาหลากหลายสาขามากๆเลยนะคะมาร่วมกันประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบว่าตอนนี้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีโครงการอะไรเกิดขึ้นและธุรกิจแฟรนไชส์ไหนได้รับรางวัลซึ่งแน่นอนค่ะในการถึงการประกาศคุณภาพและมาตรฐานของแฟรนไชส์ที่ควรที่จะต้องบอกเลยนะบอกว่ากล่าวคำชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจอย่างที่ท่านที่พี่มาโยบอกเนี่ยบอกว่าหลายท่านค่ะปีที่แล้วก็มารับรางวัลปีนี้ก็มาอีกนะคะก็แสดงว่าคงคุณภาพมาตรฐานได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็คงจะมารับทุกปีไปเรื่อยๆเพราะโครงการดีๆแบบนี้เราจัดกันเป็นประจำทุกปีแน่นอนนะคะรวมไปถึงขอแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ที่วันนี้อาจจะเป็นปีแรกที่ได้มารับรางวัลกันแล้วก็ได้ถือโอกาสมาเยี่ยมกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กันด้วยนะคะบรรยากาศน่าอยู่ค่ะกระทรวงนี้ทุกคนเจ้าที่พนักงานก็น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจจะอยู่ช่วงการจัดเวทีสักเล็กน้อยรูปภาพที่ถ่ายในวันนี้จะไปปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายทีเดียวนะคะเราก็ต้องพอได้รับรางวัลแล้วก็ต้องให้หลายคนได้รับรู้นะคะเพราะแน่นอนความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจดีค่ะเป็นการต่อยอดธุรกิจด้วยแล้วก็แน่นอนผลประกอบการก็เป็นสิ่งที่ตามมาแล้วก็เป็นเป้าหมายสำคัญของการดำเนินธุรกิจอยู่แล้วด้วยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งนี้แต่ว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานนะคะการประเมินแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้จำกัดอยู่แล้วนะคะเราเปิดโอกาสทุกคนขอเพื่อว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพบริการของคุณดีจริงๆคุณก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในที่นี้ได้เช่นเดียวกันนะ